เดือดองตวนท้าสามรมหนึ่งเป็กสามีธัญญาของขึ้นซัดปากดีบอกมึงชกกูยิงมวยจบแต่ดราม่าไม่จบครับสำหรับมวยดารา10 by 10ที่เพิ่งปิดฉากคู่สุดท้ายไปเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการเจอกันระหว่างเจ้าขุนจักรพรรดิวัฒนศิลป์กับลูกชายโปรโมเตอร์อย่างเจเจตลินวัฒนศิลป์กับพระเอกหนุ่มแบงค์ทิติผลการชกนั้นครับเป็นหนุ่มแบงค์ที่เป็นฝ่ายชนะน็อกเจ้าขุนไปได้ยกที่2ก่อนตามมาด้วยกระแสเจ้าขุนนั้นครับชูนิ้วกลางและอีกหลายดราม่าตามมาในจำนวนนี้ครับยังรวมถึงดราม่าของเทรนเนอร์มุมดำอย่างอองตวนปินโตครับที่เก็บอารมณ์ไม่อยู่และของขึ้นคาเวทีเช่นกันด้วยการประกาศท้าชก3-1และขอใช้มือซ้ายข้างเดียวงานนี้ครับเลยไม่พลาดที่จะโดนดราม่าจัดหนักเช่นกันก่อนอองตวนโพสต์ไอจีชี้แจงถึงปมร้อนนี้ว่าผมต้องขอโทษทุกๆคนที่ติดตามให้กำลังใจมาโดยตลอดวันนี้สติหลุดจนพูดไม่น่ารักการท้าทายบนเวทีวันนี้เป็นความเลือดร้อนวู่วามของผมอยู่ในฐานะโค้ชมีหน้าที่ผลักดันให้ลูกทีมไปถึงเป้าหมายไม่ใช่แพ้แล้วมาท้าตีท้าต่อยขอโทษอีกครั้งในความวู่วามของผมสัญญาว่าจะคุมสติให้ดีขึ้นขอบคุณและขอโทษอย่างที่สุดครับล่าสุดนั้นครับงานนี้มีดราม่ายาวๆอีกรอบครับเมื่อหนุ่มเป๊กสัญชัยสามีของดาราสาวอย่างธัญญาธัญเรศรามลงก็โพสต์เดือดถึงเรื่องนี้โดยระบุว่ามึงอยากชกแต่กูอยากยิงมึงว่ะเดินให้ถึงกูนะปากดีนะมึงเป็นฝรั่งอยากเสือกพูดไทยถ้าจะพูดไทยให้มีมารยาทสัมมาคารวะความเป็นไทยหน่อยแอดแม่งชื่ออะไรวะของขึ้นเดี๋ยวมึงอยากลองก็ติดต่อมามึงชกกูยิงด้านพระเอกอย่างซีซีวัตรครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าใจเย็นๆนะจ๊ะลูกพี่เดี๋ยวเขาเข้าไปกินข้าวด้วยเหงางานนี้ครับต้องบอกว่าเป็นดราม่ากันยาวๆเลยทีเดียวครับทั้งคนชกและโค้ชทีมดำครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ